Yeah. ชาวกระป๋อวาไรตี้ครับวันนี้ก็นะภารกิจส่งของครับก็มาอัปเดตกันหน่อยนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะครับก็ถามว่าเจ้ารถคันนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับอาชีพหลักเขาคือส่งของครับนะที่ผมซื้อมานะครับก็นี่ครับเป็นพวกไรทะเลนะครับอาหารปลานะฮะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับนะคลิปนี้คือขายของนะช่วงนี้ต้องหาตังค์ไปเที่ยวนะครับใครที่ใช้ปลาอยู่นะครับเรามีทั้งสดและแช่แข็งนะครับส่งได้ทุกจังหวัดนะครับก็สามารถทักมาได้นะผมจึงดิ้งเพจของผมไว้ให้นะครับใครที่จะสั่งซื้ออาหารปลาก็ได้ครับมีทั้งไรแดงไรทะเลกุ้งฝอยทะเลครับกุ้งแห้งก็มีนะอาหารคนก็มีนะครับนี่เจ้าคันนี้ครับนี่ตัวทำเงินผมนะครับนะก็ถามว่าซื้อรถใหม่มาคันละหลายแสนนี่ถ้ามันใช้งานไม่คุ้มมันก็เท่านั้นนะครับนะเพราะว่าบางคนนี่ซื้อรถใหม่มานี่กลัวถลอกเป็นริ้วรอยนะก็ไม่กล้าใช้จอดอยู่บ้านครับแทนที่ว่าจะได้เอาไว้ทำมาหากินนะครับนี่แต่ของผมนี่ซื้อมาแสนกว่าบาทก็ใช้งานคุ้มครับใช้งานคุ้มกันไปเลยนะใครอยากจะได้ก็ลองหากันเอานะครับหายากอยู่เหมือนกันนะไว้ผมเจอก็จะมาทำคลิปชี้เป้าให้แล้วกันนะครับนี่ใครไม่เคยเห็นลายทะเลนะครับเสียงเครื่องอาจจะดังหน่อยนะนี่ตัวมันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเนี่ยนี่ครับลายทะเลครับโปรตีนสูงครับปลากินดีนะอนุบาลลูกกุ้งลูกปูสัตว์น้ำปลาหมอสีอะไรปลากัดกินได้หมดครับมีแบบแช่แข็งเขาก็แช่แข็งเราส่งได้ทั่วประเทศครับถึงบ้านนะด้วยขนส่งของแช่แข็งโดยเฉพาะครับจะถ่ายให้ดูครับนี่ครับเห็นไหมอ่ะนี่ลายทะเลครับเขาเรียกว่าลายทะเลนะเลี้ยงด้วยน้ำเค็มเค็มจัดครับเค็มประมาณแบบทำเกลือได้ครับนะมันก็เลยจะปลอดเชื้อครับพวกมาบ่อกุ้งอะไรประมาณนี้เขาก็จะนิยมใช้กันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกอาหารเม็ดอะไรเงี้ยเวลามันตกค้างมันเหลืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้กุ้งติดเชื้อได้นะครับถ้ามันสะสมในบ่อนะก้นบ่ออะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นพวกเนี้ยเป็นพวกไรเป็นไรอะไรเนี้ยเขากินหมดครับเพราะว่ามันเป็นอาหารสัตว์น้ำโดยเฉพาะอยู่แล้วเขากินกันอยู่แล้วนะครับก็ใครสนใจก็สั่งซื้อมาได้ครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับแฟนๆกระป๋อวาไรตี้นะครับช่วยอุดหนุนเป็นค่าออกทริปก็ยังดีนะครับนะก็ฝากไว้แล้วกันครับวันนี้ก็มาถ่ายไม่มีอะไรหรอกครับโอเคครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ